ล้างจะเนื้อตายขอบตกไม่ว่าลุยน้ำขึ้นบกจะร้อนแรงหรือฝนตกเราจะยกครูหัวมาบอกเดินทางหาที่มาตะคานบานทุ่งจะมาเดาการที่ประการโพเช้าวันนี้สตางและทีมงานตื่นขึ้นมาท่ามกลางบรรยากาศสดใสเราอยู่กันที่ตำบลไพรอำเภอลำทะเมนชัยจังหวัดนครราชสีมาได้รับบุญใส่บาตรกันตั้งแต่เช้าหลังจากนั้นก็เติมเสบียงกินข้าวต้มได้เวลานัดหมายไว้กับบรรดาพลพรรคจะพาสตังไปค้นหาผักลิ้นแลนด์ในป่าชุมชนไปลุยกันเลยครับป่าชุมชนโคกโศกขี้หนูนี้มีเนื้อที่ประมาณ 2,240 ไร่สภาพป่าเป็นป่าเต็งรังพันไม้ที่ขึ้นอยู่จะเป็นพวกไม้เต็งไม้รังและเคยได้รับรางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัดในโครงการคนรักป่าป่ารักชุมชนประจำปีพุทธศักราช2557ผักลิ้นแลนมีชื่อวิชาการว่าบุรีพระรามมวลยาฤาษีลักษณะทั่วไปของผักลิ้นแลนเป็นพืชล้มลุกในวงแตงมีหัวใต้ดินอายุหลายปีเมื่อหมดฤดูฝนเถาจะเริ่มเหี่ยวแห้งไปแต่เมื่อถึงฤดูฝนถัดไปลำต้นก็จะงอกขึ้นมาใหม่ลำต้นนั้นเป็นไม้เถาเลื้อยยาวได้ประมาณ 4-6 เมตรเถาหรือลำต้นสีเขียวที่เถานั้นจะมีมือเกาะใช้เกาะเกี่ยวไต่เลื้อยไปตามต้นไม้ใบนั้นเป็นใบประกอบมีใบย่อย 3-5 ใบใบย่อยรูปรีรูปขอบขนานหรือรูปใบหอกกลับปลายใบกึ่งแหลมหรือมนส่วนฤดูกาลในการเก็บหาผักลิ้นแลนนั้นจะเริ่มออกในช่วงเดือนเมษายนจากการสอบถามนักวิชาการพบว่าเป็นพืชในสกุลบุรีพระรามทั่วโลกมีประมาณ11ชนิดพบกระจายพันธุ์ในอินเดียประเทศจีนตอนใต้ถึงออสเตรเลียและแปซิฟิกในประเทศไทยพบไม้สกุลนี้6ชนิดและ3ใน6ชนิดนี้เป็นพืชถิ่นเดียวของไทยคือการที่เก็บเด็ดเนี่ยก็เด็ดได้แต่ว่าก้านมันจะเหนียวคุณผู้ชมแม่ก็เลยจะต้องใช้มีดเนี่ยตัดมันก็จะง่ายกว่าเนาะโอเคที่มาของชื่อผักลิ้นแลนนั้นจะเรียกตามลักษณะนิสัยของตัวแลนที่มักจะชอบกินผักชนิดนี้เป็นอาหารเนื่องจากในอดีตนั้นป่าชุมชนแห่งนี้จะมีผักลิ้นแลนขึ้นอยู่ทั่วไปและในป่านี้ก็มีตัวแลนอาศัยอยู่เยอะช่วงที่มีไฟป่าตัวแลนก็จะปีนหนีไฟขึ้นต้นไม้และกินผักลิ้นแลนเป็นอาหารเมื่อชาวบ้านพบเห็นว่าผักชนิดนี้แลนกินได้จึงทดลองนำมากินกินผักชนิดนี้ตามตัวแลนประกอบกับตอนนั้นผักลิ้นแลนยังไม่มีชื่อจึงเรียกชื่อตามลักษณะนิสัยที่แลนกินผักชนิดนี้ครับที่มาของชื่ออย่างที่สองจะเรียกตามลักษณะยอดซึ่งใบอ่อนนั้นจะมีลักษณะเป็นแฉก 2-3 แฉกคล้ายกับลิ้นของแลนมีข้อมูลที่เป็นเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องแลนให้คุณผู้ชมรับทราบนะครับปัจจุบันแลนหรือว่าตะกวดนั้นเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามมาตรา89และมาตรา92แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่าหากฝ่าฝืนจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ
รสชาติใบอ่อนสดมีรสชาติขมกลมกล่อมหรือในภาษาอีสานเรียกว่าขมอำลำใบอ่อนที่ผ่านความร้อนจากการนำไปประกอบอาหารจะมีรสชาติหวานมันเป็นหลักมีรสขมผสมเล็กน้อยส่วนรสสัมผัสนั้นยอดอ่อนจะมีความกรอบและฉ่ำน้ำป่าข้างล่างเนี่ยค่อนข้างที่จะโล่งเตียนนะครับและช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแห้งหน่อยนะครับแต่ว่าปลายยอดต้นไม้ใบเนี่ยก็ยังเต็มก็ยังเขียวอยู่นะแต่ข้างล่างเนี่ยเราจะสังเกตดูเถามันนะผักลิ้นแลนเนี่ยมันจะเลื้อยไต่แบบเนี้ยนี่นะโอ้อันนี้ถือว่าสวยเลยเหรอจ้ายอดอ่อนยอดมันอ่อนอ่อนอวบอวบจ้านี่ไงคะเนี่ยกำลังขึ้นใหม่ๆเลยคุณผู้ชมแม่บอกว่ามันอวบอ้วนดีอันนี้คือสวยเลยแล้วตรงไหนมันดูเป็นลิ้นแลนน่าจะเป็นตรงใบอะค่ะตรงไหนพ่อสมเนี่ยตรงนี้มันเป็นแฉกอ๋อคุณผู้ชมมันจะมีใบแฉกออกมาคล้ายๆเหมือน2แฉกอะพ่อคล้ายๆเหมือนลิ้นแลนเลยคุณผู้ชมจริงๆเออทาแก้โรคฝีหนองคู่พองฮะสมัยก่อนฝีเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะเป็นกันเยอะเนาะพ่อเนาะเยอะๆเยอะน้ำเหลืองมันเสียคุณผู้ชมแล้วก็เลยเป็นฝีนะแล้วก็ปวดทรมานด้วยนะพอฝีใกล้จะสุกเนาะเดินยากเลยเดินยากเลยยิ่งถ้าใครที่เป็นในส่วนของช่วงที่แบบเขาเรียกอะไรขาพับเนาะในร่มผ้านะคุณผู้ชมถ้าเป็นที่ก้นนี่ก็จะนั่งไม่ค่อยได้เลยจะต้องนั่งตะแคงเลยแหละเออแล้วเนี่ยเขาจะเอาส่วนหัวแบบนี้นะครับไปฝนแล้วผสมอะไรไหมผสมน้ำธรรมดาน้ำธรรมดาแล้วก็ออกมาพอกมาพอกมาแล้วก็ใช้สมัยก่อนก็ใช้ปีกไก่ขนไก่อ่ะขนไก่ปัดนะปัดมาทาจะช่วยรักษาเรื่องของฝีคุณผู้ชมมันจะทำให้ฝีแตกไวเหรอแตกไวโอ้แสดงว่ามันจะมีคุณสมบัติรัดทำให้แตกนะพ่อเนาะทำให้แตกวันนี้เมนูแรกแม่น้อยจะปรุงเมนูอะไรให้สตังค์ครับเมนูอะไรนะเมนูอะไรนะหมกหมกผักลิ้นแลนใส่หมู3ชั้นหมกผักลิ้นแลนใส่หมู3ชั้นรสชาติจะออกมาแซ่บบ่น่าจะแซ่บค่ะไม่แซ่บได้ไงปลาร้าหมักเองมาเริ่มต้นกันเลยครับเริ่มต้นจัดการปอกหอมพร้อมลงคมซอยหัวคาตามมาคือตะไคร้ตามไปจึงซอยใบมะกรูดต่อจากนั้นคือหอมแดงและกระเทียมนำข่าลงครกยกตะไคร้ตามลงพุ่งตรงด้วยด้ามสากช่วยกันโขลกไม่ยากให้ป่นแหลกวาดทุบตะไคร้ซอยหั่นไว้เป็นท่อนๆช่วยกันก่อเตาจุดไฟตามไปจึงโขลกหอมแดงและกระเทียมในระหว่างที่เรากำลังปรุงเมนูแรกนะครับวันนี้ยายบุญมากำลังเตรียมห่อข้าวต้มมัดเพื่อที่จะเอาไว้กินตอนล้อมวงใหญ่เนาะแบบนี้คือห่อธรรมดาคุณผู้ชมแต่อีกชนิดนึงก็คือจะเอาข้าวไปผัดก่อนแล้วค่อยมาห่อเนาะสตังชิมไปแล้วตอนกลางวันแต่แบบนี้ยังไม่ได้ชิมก็คือห่อสดๆเลยห่อสดๆเลยแล้วนี่ใครนี่หลานยายหรือหน้าคุ้นๆนะคนนี้น้องลูกเกดครับมาฝึกงานกับภัตตาคารบ้านทุ่งในช่วงปิดเทอมสนุกไหมเตรียมตั้งกระทะจัดการคั่วข่าและตะไคร้ตามไปคือหอมแดงและกระเทียมเ
และลายมะขามเปียกเตรียมไว้สตังและพ่อสมนำหมู3ชั้นมาชมลงคมหั่นชิ้นแล้วจึงนำชิ้นต่อนปลาร้าพามาสับลงคมขยับมีดจนกว่าจะแหลกละเอียดยายมากี่กี่เดือนโอ้โห3ปีเลยเหรอโอ้คุณผู้ชมครับไหปลาร้านี้ได้มาจากฝีมือของยายมายายมาเก็บรักษาไหนี้มา3ปีวันนี้ได้เวลาดีพัฒนาการบ้านทุ่งมาถ่ายทำคุณยายเลยเปิดไหอันนี้เป็นปลาอะไรบ้างยายปลาบ้านยายนี่แหละปลารวมเหรอปลาขาวปลาช่อนปลาขาวปลาช่อนปลาอะไรอีกปลากระดีปลากระดีแต่มันหอมมากคุณผู้ชมชื่นใจ3ปีคุณผู้ชมครับมีเรื่องเล่าขำขันว่ามีชาวบ้านเนี่ยไทยบ้านเราเนี่ยก็คือชาวบ้านเนี่ยไปกินข้าวร้านอาหารแล้วมันมีเมนูหนึ่งชื่อว่าอนุมานทรงเครื่องก็เลยแบบแปลกใจว่าทำไมเป็นเมนูที่ฟังแล้วมันแปลกหูเนาะก็เลยสั่งมาสรุปแล้วกลายเป็นว่าเป็นปลาร้าทรงเครื่องใช่ไหมคนอีสานเข้าปรุงไม่เคยกินอาหารปรุงทีนี้ก็เลยเห็นเมนูที่เขาให้ออกมาให้ดูครับก็เห็นเมนูหนุมานทรงเครื่องชื่อมันดีฟังแล้วชื่อมันแปลกดีแปลกดีอ่ะหนุมานทรงเครื่องมันน่าจะอร่อยเพราะว่าชื่อมันสูงดีชื่อมันดีแล้วก็เลยสั่งมาพอสั่งมาพอเขาเอามาให้เป็นปลาทรงเครื่องเขาก็บอกเอ้าที่ไหนได้ปลาบองบ้านกูตัวเนี้ยมาซื้อที่ไหนได้ปลาบองบ้านกูตัวเนี้ยก็คือปลาบองบ้านเรานั่นเองแล้วทำไมมันถึงได้ชื่ออนุมานอ่ะเอาไปแต่งให้มันชื่อมันหนูเปรียบเทียบว่าปลาทำได้หลายอย่างเข้าพัฒนาการถึงมันไปขึ้นพัฒนาการเลยมันไปละมันทำได้หลายอย่างอ๋อทำได้หลายอย่างปลาหนึ่งมันลิงใช่ไหมลิงอนุมานก็คือลิงนะคุณผู้ชมใครเคยดูรามเกียรติ์ใครเคยอ่านรามเกียรติ์ก็จะพบว่าอนุมานชาญสมรก็คือมีความรู้ความสามารถหลากหลายด้านเปรียบเหมือนกับปลาร้าเนี่ยเอาไปปรุงได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะมาสับเป็นปลาร้าสับแล้วทำน้ำพริกที่เขาเรียกว่าแจ่วบองจะเอาไปใส่ในแกงเปลือกแกงหน่อไม้หรือว่าจะไปทำอะไรแจ่วได้หลากหลายเนาะแม่เนาะทำหมกทำหมกใช่ใช่วันนี้เรามาทำหมกทำปลาหลุนปลาหลุนหรือปลาหลนหลนภาษาพื้นบ้านคนที่นี่เรียกว่าปลาหลุนหลนปลามันก็คือหลนปลาคือมันทำได้หลากหลายแล้วแต่ใครจะดัดแปลงรังสรรค์เมนูออกมาเปรียบเหมือนกับอนุมานชาญสมรเคยไปดูโขนแล้วจำได้อนุมานอะไรสักอย่างนะคุณผู้ชมอินแต่ว่าปลาร้ายายหอมมากกลิ่นที่ลอยออกมานั้นมันช่างหอมเย้ายวนเลยล่ะครับเด็ดเตรียมไว้คือใบแมงลักนำกระเทียมที่ซอยไว้ลงไปเจียวตามไปคือหอมแดงและกระเทียมที่โขลกไว้ต่อจากนั้นคือหมู3ชั้นขยับตะหลิวผัดรวนแล้วจึงชวนปลาร้าสับลงผสมคลุกผัดให้ชื่นชมจนรสชาติผสมเข้ากันกับเนื้อหมูกลิ่นมันช่างหอมสุดบรรเจิดเกิดอาการหิวข้าวเลยล่ะครับช่วยเด็ดเตรียมไว้คือยอดผักลิ้นแลนด์ข้าวต้มมัดที่ห่อไว้ก็เสร็จสับคุณยายขยับยกนำพาไปนึ่งตั้งไฟนำมะขามเปียกมาเทกลองเตรียมไว้จัดการเช็ดใบตองเตรียมห่อกันแล้วล่ะครับนำหมูที่ผัดไว้ลงใส่กะละมังตามไปคือหอมแดงซอยหัวข่าตะไคร้และใบมะกรูดคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นคือผักลิ้นแลนโรยใส่คือลูกโดดปิดท้ายด้วยใบแมงลักแล้วถ่ายทักนำมาห่อใส่ใบตองเ
ขั้นตอนสุดท้ายจึงนำพาไปปิ้งหรือหมกไฟปล่อยหมกไปจนกว่าใบตองจะเปลี่ยนสีใช้เวลาอดทนรอของดีประมาณเกือบ1ชั่วโมงครับในระหว่างรอห่อหมกสุกรุกต่อเรามาเตรียมโขลกน้ำพริกแจ่วบองกันนะครับเริ่มด้วยเนื้อปลาร้าสับขยับหอมแดงและกระเทียมที่ผัดไว้ลงใส่ตามไปคือข่าและตะไคร้ที่คั่วไว้นำมาโขลกปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บพริกป่นใบมะกรูดซอยโขลกไปให้เข้ากันปรุงรสเพิ่มเติมน้ำมะขามเปียกน้ำตาลทรายขั้นตอนสุดท้ายจึงนำพาไปผัดในน้ำมันกลิ่นมันช่างหอมหอมยั่วยวนชวนหิวจริงๆครับลูกหลานพี่น้องคนอีสานเห็นแบบนี้หิวข้าวกันเลยไหมครับตอนนี้หมกผักลิ้นแลนก็สุกรุกต่อเตรียมไปแกะห่อกันเลยครับรสชาติเมนูหมกผักลิ้นแลนอยากบอกแฟนคลับว่าหอมมากปลาร้าของคุณยายช่วยขยายต่อมหิวได้ดีจริงๆอร่อยเด้งหวานปนประสานความมันจากหมู3ชั้นสมุนไพรที่ใส่ลงไปนั้นทั้งข่าตะไคร้ใบมะกรูดและใบแมงลักถ่ายทักให้กลิ่นความหอมพร้อมประสานรสชาติกับผักลิ้นแลนที่ให้ความสดรสหวานนิ่มขึ้นหน้ากัดเป็นเมนูที่อร่อยชะมัดเมื่อกินคู่กับปลาร้าผัดกลิ่นหอมบอกได้เลยว่าแซ่บหลายแซ่บอีหลีไปเลยล่ะครับมาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับเราจะนำพาผักลิ้นแลนมาแกงเลียงด้วยการผสมกับน้ำย่านางคุณผู้ชมครับเป็นแกงเลียงที่จะสร้างความเซอร์ไพรส์ได้มากแค่ไหนไปลุยกันเลยครับเริ่มต้นมาช่วยกันเตรียมผักถ่ายทักจัดการล้างใบย่านางเด็ดเตรียมไว้คือพริกสดจัดการผ่าแบ่งฟักทองบรรจงยัดลงใส่ครกไม้ตามต่อได้นำพาไปโคลกต้องจับไหมอ่ะไม่จับก็ได้นี่เห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมครับสตางเดินทางถ่ายทอดถ่ายทำรายการมา500กว่าตอนตอนนี้เป็นตอนที่สุดเซอร์ไพรส์พิเศษที่สุดเพราะว่าสากของบ้านยายมาเนี่ยยาวยาวที่สุดเห็นไหมยายยาวที่สุดเลยอันนี้ปกติยายใช้สากนี้ไว้ตำอะไรตำพริกก็ได้พริกป่นแล้วมันจะต้องตำกับครกใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ใช่เหรอครกใหญ่ๆก็มีอ๋อครกใหญ่ก็มีแต่ว่าครกนี้ก็เป็นครกไม้อันนี้อายุเท่าไหร่แล้วยายหลายปีแล้วเป็นกี่สิบปีเป็นร้อยแล้วนี่โอ้เป็นร้อยปีแล้วสากล่ะสากกันร้อยปีเหมือนกันโอ้คุณผู้ชมสากก็ร้อยปีครกก็ร้อยปีสากไม้อะไรไม่ดูไม้ประดู่ครกไม้ไม่รู้โอ้ยายผมขอตำสักทีเนาะตำเลยโอ้นี่นะตำแล้วถ้าเกิดว่าครกมันพลิกไปทำไงอ่ะมันก็คว่ำเลยมันก็คว่ำเลยนี่ตำแรงๆเลยตำแรงๆเลยเหรอเว้ยเดี๋ยวต้องคอยดูสากด้วยนะไอ้ดูครกด้วยนะตำแรงๆเลยตำแรงๆเลยนะมันแตกเลยแบบนี้เลยนะยายนะนี่เลยนะอ้าวยายตำมั่งต้องเอาตีนทำไม้ยันไว้เนาะยันไว้เมื่อโขลกตำจนใบหญ้านางแหลก
ต่อจากนั้นจึงนำพามาคั้นน้ำซอยหั่นชิ้นฟักทองเหลืองสวยตามต่อด้วยนำข้าวเบื่อไปโขลกต่อลงคมซอยตะไคร้ลิดปอกไว้คือบวบเหลี่ยมก่อนจะหั่นเตรียมไว้นำข่าตะไคร้ลงไปโขลกตามไปจึงใส่พริกทั้ง2ชนิดตัดเกลือเจือเค็มเติมเต็มด้วยกะปิโขลกไปให้พริกแกงแหลกซอยหั่นไว้คือหน่อไม้ต้มเมื่อพริกแหลกแทรกตามคือหอมแดงและกระเทียมนำยอดฟักทองมาดึงลอกจัดการเด็ดตามไปคือส่วนของดอกส่วนนี่คือดอกกระเจียวขาวครับซอยหั่นต้นหอมพร้อมเด็ดใบแมงลักส่วนนี่คือยอดผักหวานปลาตามมาจึงช่วยกันเด็ดเตรียมไว้คือผักลิ้นแลนพ่อสมนำปลาช่อนที่ตากแดดไว้มาล้างให้สะอาดจัดการหนีบไม้ตามต่อได้นำไปปิ้งไฟให้สุกหอมปลาช่อนที่ย่างในวันนี้พ่อสมจัดการลงมือหาเองด้วยนะครับเมื่อปลาย่างสุกส่งกลิ่นหอมพร้อมนำพามาแกะไว้เป็นชิ้นๆขั้นตอนต่อไปได้เวลาเตรียมแกงจัดแจงเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือน้ำย่านางต่อจากนั้นคือพริกที่โขลกไว้ตามไปคือชิ้นปลาย่างและข้าวเบื่อปล่อยให้สุกเดือดสักพักสตางนั้นปวดเมื่อยเนื้อตัวยิ่งนักไม่ค่อยได้พักเพราะตะลุยออกกองถ่ายมาตลอดคุณยายบุญมานั้นมีวิชาแพทย์แผนไทยคือการนวดกดจุดเส้นต่างๆปัจจุบันคุณยายรับนวดแก้อาการให้กับคนในหมู่บ้านน้ำหนักมือคุณยายดีเยี่ยมโดนใจโดนเส้นกันเลยครับเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งมอบเห็ดกระด้างสดลงใส่ตามไปคือหน่อไม้ต้มฟักทองบวบเหลี่ยมแล้วจึงเติมน้ำแกงเพิ่มอีกหน่อยปล่อยรอให้ผักเดือดสุกสักพักได้เวลานำพาถั่วฝักยาวลงใส่ตามไปคือดอกกระเจียวขาวยอดและดอกฟักทองต่อจากนั้นคือยอดผักหวานปลาตามมาคือผักลิ้นแลนปล่อยให้เดือดรอบสุดท้ายปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าปิดท้ายโรยต้นหอมพร้อมใบแมงลักแกงเลียงที่อุดมไปด้วยสมุนไพรมากมายยิ่งนักก็เสร็จแล้วล่ะครับรสชาติแกงเลียงผักลิ้นแลนใส่น้ำย่านางสร้างความเซอร์ไพรส์ในรสชาติน้ำแกงมีความข้นหวานเค็มปนมันหอมมากนั้นคือน้ำปลาร้าสร้างความอร่อยขึ้นมาจากบรรดาสารพัดผักมันและหวานยิ่งนักคือเนื้อฟักทองกรอบกรุบด้วยเห็ดกระด้างปลาช่อนย่างสร้างความหอมอร่อยให้น้ำแกงผักลิ้นแลนอร่อยแรงเคียงคู่ผักหวานปลาเป็นเมนูที่ยิ่งกว่าเข้าท่าดีต่อสุขภาพสุดจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณยายอายุเยอะแต่สุขภาพยังแข็งแรงเมนูนี้ถือได้ว่าเป็นเมนูสุดโปรดประจำบ้านเป็นแกงสามัญประจำครอบครัวเลยล่ะครับพอได้เวลาเราก็มาล้อมวงพ่อแม่พี่
ความมั่นคงในวิถีแห่งไทยมีมากมีน้อยเราก็แบ่งกันไปสุขภาพปลอดภัยแฝงอยู่ในอาหารพ่อแม่ปู่ย่าฝากบอกถึงลูกหลานอย่าทำแต่งานจนลืมบ้านเราไปอยู่ที่ไหนก็อย่าไปลืมสิ้นอย่าลืมของกินอย่าลืมถิ่นบ้านนาอย่าลืมกับข้าวที่เลี้ยงเจ้าโตมาเติบใหญ่เก่งกล้าช่วยพัฒนาเมืองไทยพ่อแก่แม่เฒ่าห่วงหาและคำหนึ่งลูกหลานอยู่ไหนจึงไม่ได้กลับมากี่วันเดือนปีจะเคลื่อนผ่านเวลาสืบทอดภูมิปัญญาด้วยวิชาพอเพียงเงินทองชื่อเสียงคือของมายาแต่ว่าข้าวปลานั้นคือของจริงสุขใจจริงๆภัตตาคารบ้านทุ่ง